ทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องกลับมาในช่วงนี้เราจะติดตามสถานการณ์ของ3โรคสำคัญที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือโรคมือเท้าปากโรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคพิษสุนัขบ้า นะครับว่าสถานการณ์ภาพรวมขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเราจะพูดคุยกับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกครับดร.วิรัตประวันเตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปที่โรคพิษสุนัขบ้าก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาดแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยคนก็ไปฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับแล้วก็การตรวจหัวสุนัขบวกก็ยังไม่พบเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าประชาชนตระหนักแล้วก็พากันเอาสุนัขไปฉีดวัคซีนเยอะเนี่ยนะแล้วก็หน่วยงานของราชการไม่ว่าจะเป็นทางปศุสัตว์หรือทางท้องถิ่นเองก็รณรงค์ฉีดโรคพิษสุนัขบ้าเยอะสถานการณ์ดีขึ้นครับไม่มีคนที่ได้รับเชื้อแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตเพิ่มเติมใช่ไหมไม่มีฮะไม่มีโดยเฉพาะเขตเราพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยเพชรบูรณ์ตากเลย ก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มนะยกเว้นของแม่สอดอาจจะที่ผ่านมานะก็ประชาพม่าครับฝั่งมานะก็หนึ่งรายอะไรอย่างนี้ครับแสดงว่าเป็นการทำการแบบบูรณาการที่ได้ผลนะคะอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะท่านรองค่ะเปิดเทอมแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องดูบุตรหลานยังไงบ้างคุณครูต้องดูแลบุตรหลานอะไรบ้างจะมีโรคอะไรที่อยู่ในช่วงนี้บ้างคะช่วงเปิดเทอมเนี่ยที่นั่งห่วงมี2โรคนะครับโรคแรกเนี่ยก็คือโรคมือเท้าแล้วก็ปากนะซึ่งชื่อมันก็บอกนะว่าเป็นเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับเท้าเกี่ยวกับปากแต่ว่าเป็นในเด็กโดยเฉพาะเด็กอนุบาลนี่แหละนะเด็กเล็กอนุบาลเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยเด็กอนุบาลนี่เป็นนะครับเชื้อนี้ก็เป็นเชื้อไวรัสคือไวรัสไม่มียารักษาไม่มียาไม่ใช่ไวรัสที่เกิดจากตัวเด็กคือไวรัสที่อยู่รอบนอกครับก็คือมีเชื้ออยู่ธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเชื้อนี้จะอยู่ในลำไส้คือพบในคนพบในคนเท่านั้นนะเชื้อมือเท้าคือติดต่อจากคนสู่คนคนสู่คนนะครับไม่มีพาหะนะฮะอยู่ในคนแล้วก็อยู่ในลำไส้เนี่ยนะแล้วก็อาจจะออกมาทางอุจจาระเวลาเด็กได้รับสัมผัสที่มีภูมิต้านทานต่ำอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นตุ่มนะตุ่มพองที่บริเวณมือเท้าปากอะไรเงี้ยเขาเป็นพร้อมกันไหมคะทั้ง3ที่หรือว่าเลือกเป็นเฉพาะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฉพาะที่เนาะนะครับเป็นที่ใดที่หนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับคือรวมก็มีฮะแล้วแต่แล้วแต่ภูมิต้านทานของบางทีก็เป็นทั้งมือทั้งเท้าทั้งปากอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่คือต้องคอยสังเกตลูกเลยว่ามีตุ่มแดงๆจุดแดงๆไหมแต่บางคนก็แยกไม่ออกอันนี้ตุ่มยุงกัดหรือเปล่าลูกเป็นผื่นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมือเท้าปากลักษณะของตุ่มใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงถูกต้องตุ่มของมือเท้าปากเนี่ยมันจะมี2แบบนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุ่มขาวๆขุ่นๆแล้วก็ขอบๆแดงๆเนี่ยนะฮะจะสังเกตเห็นง่ายบางทีก็เป็นผื่นตุ่มแดงนะฮะแต่จะไม่ใช่ตุ่มเดียวมี 5-6 ตุ่มอะไรมีหลายตุ่มเยอะแต่จะไม่มีน้ำใสๆอยู่ข้างในถ้าน้ำใสๆถ้าเป็นถ้าข้างนอกมักจะเป็นสีขุ่นมากกว่าน้ำใสๆถ้าเป็นข้างในบริเวณต่อมทอนซิลอะไรเงี้ยก็จะเป็นใสๆเนี่ยนะคือบางทีเราก็มองไม่เห็นตุ่มแต่ต้องสังเกตอาการของเด็กค่ะจะมีอาการยังไงครับยุกยิกไหมไม่ค่อยทานข้าวอ๋อซึมทานข้าวไม่อร่อยนะมีไข้นะมีไข้มีไข้สูงนะก็บอกให้กินอะไรก็ไม่กินเพราะมันเป็นแผลที่ปากแล้วก็กินอะไรไม่ลงทีเราก็มองไม่เห็นนะต้องดูอาการพวกนี้ด้วยมีไข้เจ้าตุ่มจากโรคมือเท้าปากนี่มันมีอาการคันไหมครับไม่คันนะจะเจ็บจะเจ็บเลยทำให้เด็กกินไม่ได้กินไม่ได้นะถ้าเป็นที่มือก็จะส่วนใหญ่จะพบที่ไหนยังไงครับที่ขอบมือขอบมือขอบเท้าฝ่ามือฝ่าเท้าหรือส้นเท้าค่ะเป็นได้ทั้งนั้นนะอ๋อแล้วการติดนี่คือเขาติดยังไงคะติดจากอะไรการติดเนี่ยนะฮะก็คือจะได้รับโดยตรงข้อท่าปากนี่แหละนะซึ่งเชื้อก็อาจจะอยู่ตามอุจจาระนั่นแหละแต่ว่าเวลาคนเป็นแล้วเนี่ยนะก็ตามน้ำลายตามเสมหะมันอาจจะกระเด็นกระดอนอะไรยังไงเนี่ยนะเด็กเล่นด้วยกันคลุกคลีไออะไรเงี้ยนะไอก็มือปิดแล้วก็ไปจับเพื่อนเล่นต่อเล่นด้วยกันเด็กก็ติดตอนนี้เชื้อพวกนี้มันชอบความชื้น
ชอบความสกปรกถ้าศูนย์เด็กเล็กเรียนอนุบาลที่ไหนเนี่ยที่มันชื้นแดดส่องไม่ค่อยถึงไอ้ที่นอนอะไรก็ไม่ค่อยได้ตากแดดทำความสะอาดมันชอบอยู่ตรงนั้นอ่ะเด็กก็ไปเล่นก็ติดกันได้เนี่ยนะนะครับแก้ปัญหาคือคุณครูต้องเวลาเด็กเล่นเครื่องเล่นเสร็จแล้วต้องมาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ไปตากแดดก่อนเก็บอย่างนี้ครับต้องคอยสังเกตก็ระวังดูเด็กว่ามีอาการไข้สูงแล้วก็ไม่ทานข้าวหรือว่ามีผื่นอะไรยังไงไหมเนี่ยนะต้องคอยสังเกตว่าเพราะมันติดต่อกันเด็กติดต่อกันง่ายอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่าของโรคมือเท้าปากมันกลัวค่ะกลัวอะไรคะคุณกลัวแสงกลัวแสงแดดครับผมถ้าเอาที่นอนหมอนเป็นเวมพายเลยนะกลัวแสงนะตายเลยนะเจอแสงแดดนะอันที่สองเนี่ยกลัวความแห้งแล้งชอบที่ชื้นๆมันชอบที่ชื้นไงแห้งแล้งแล้วก็ตายนะแห้งแล้งตายแล้วก็กลัวความร้อนเอาไว้จัดการได้นะครับแล้วก็กลัวพวกน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้นะต้องสะอาดไว้ก่อนต้องสะอาดไว้ก่อนนะค่ะแล้วถ้าแบบคุณแม่ดูแลคุณลูกคุณแม่จะติดไหมคะถึงแม้ว่าจะอายุเยอะละส่วนใหญ่เป็นกับเด็กเพราะว่าเด็กมีภูมิต้านทานต่ำคนโตนี่หนังเหนียวถ้าคนโตเชื้อมันกลัวคนโตเชื้อกลัวเหมือนกันกลัวแต่มีโอกาสติดได้ไหมฮะหรือว่าพบน้อยมากมันก็ติดได้นะแต่ว่าเชื้อมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากคือภูมิต้านทานเราเยอะกว่าเด็กผิวหนังแล้วก็หนาอะไรอย่างนี้นะหนังเหนียวแล้วคนแก่ล่ะคะคนแก่ก็ยังไม่พบนะส่วนใหญ่พบในเด็กนะพบในเด็กนะเพราะว่าถ้ามันเกิดในเด็กก็ติดต่อในเด็กแล้วตอนนี้การและแพร่ระบาดยังไม่มีใช่ไหมครับของการแพร่ระบาดเนี่ยของอย่างในพิษโลกเราเนี่ยนะก็เจอประมาณตั้งแต่มกราคมก็เจอร้อยกว่ารายทั่วประเทศก็เจอประมาณ 18,800 รายนะครับครึ่งปีเนี่ยนะปีนึงก็ประมาณ 20,000 รายแต่ว่ายังไม่พบคนเสียชีวิตโอ้ยโรคนี้สามารถเสียชีวิตได้เสียได้ฮะแต่ว่ามันเจอน้อยคือถ้าเฉพาะตัวโรคไม่ตายหรอกเพราะเป็นแค่ผื่นแค่อะไรยังไงเนี่ยแต่ถ้ามีโรคแทรกโรคแทรกที่สมองอักเสบแทรกที่ปอดอักเสบอะไรเงี้ยนะครับดูแลให้ห่างไกลไว้ดีที่สุดถูกต้องนะคะอาโรคที่มากับเด็กช่วงเปิดเทอมกันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งโรคฝนตกค่ะน้ำขังค่ะครับครับเช้านี้ก็ตกเนี่ยใช่ฝนตกคือถ้าตกแรงๆเลยเนี่ยแล้วก็ตกตลอดมันไม่น่ากลัวแต่ว่าตกแล้วทิ้งช่วงมันก็จะทำให้น้ำขังแล้วก็ยุงก็ไปไข่ใส่ขอบภาชนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ยุงลายเป็นยุงลายอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับก็คือไข้เลือดออกพูดถึงเรื่องของอาการของไข้เลือดออกสักนิดนึงครับเพราะว่าเห็นว่ารุนแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ใช่ไข้เลือดออกเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กเนี่ยนะฮะอาการก็คืออันแรกเลยไข้สูงไม่ลงที่ว่าไข้สูงลอยเนี่ยนะฮะกินยาแล้วก็ไม่ลงสักทีคือมันก็หายชั่วคราวแล้วก็เป็นอีกเป็นที่2-7 วันอ่ะลอยอยู่ได้2-7 วันเนี่ยนะนะครับอันแรกเลยไข้สูงลอยเนี่ยนะอันที่สองเนี่ยดูผื่นผื่นอีกแล้วผื่นลักษณะผื่นเป็นยังไงคะลักษณะผื่นคือเป็นจ้ำอยู่ใต้ผิวหนังนี่แหละตามแขนขาลำตัวเหมือนลมพิษขึ้นผื่นแดงๆเป็นจุดๆจ้ำๆเป็นจุดๆนะฮะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็อาจจะมีพวกอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวปวดกล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยบางทีก็ถ้าเป็นรุนแรงก็อาจจะมีถึงขั้นเลือดกำเดาไหลสายดำอะไรเงี้ยนะฮะว่ามันเลือดออกตามผนังนะครับครับนั่นคืออาการที่สามารถสังเกตได้ถ้ามีอาการสัก 2-3 อย่างอย่างที่คุณหมอบอกมาเนี่ยต้องสงสัยแล้วว่าเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับหรือว่าในเด็กเด็กผู้ใหญ่ก็เป็นได้เนี่ยครับนะฮะหรือว่าในเด็กแล้วก็รู้ว่าบ้านเรามันมีแหล่งพ่อพันธุ์เยอะอะไรก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกค่ะแล้วทำยังไงดีคะสมมติว่าที่บ้านปลูกต้นไม้กระถางต้นไม้มีน้ำต่างตอนนี้พวกเราไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่จัดการให้หรอกทุกบ้านจัดการเองได้อยู่แล้วว่าเพราะว่าถ้าบ้านเรามีแหล่งเพาะพันธุ์เราก็เสี่ยงแหละบ้านอื่นก็ไม่เสี่ยงหรอกนะครับดูแต่ในบ้านเลยค่ะเกลือแกงนี่เขาบอกว่าอยู่ในครัวนี่เอาไปใส่ได้ไหมคะได้ได้ฮะได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นโลหะมันอาจจะกัดโลหะทำให้ขาตู้ผุพังได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องดูตั้งแต่ว่าน้ำอยู่ในบ้านก่อนนะมีแจกันใส่น้ำขาตู้กับข้าวบนหิ้งพระอะไรพวกเนี้ยมันมีหรือว่าบางทีซิงน้ำนะฮะมันรั่วมันย้อยขังเราไม่รู้อะไรเงี้ยเปิดมาก็ยุงเต็มลูกน้ำเต็มอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ในบ้านก็ต้องทำลายแหล่งถ้าเราบ้านก็เหมือนกันครับว่ามันมีกะลาขวด
ยางรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยต้องกวาดทำความสะอาดไม่ให้ขังนะแค่นี้มันก็ป้องกันได้แล้วครับผมนี่คือวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกก็คือป้องกันยุงนั่นเองเพราะยุงเป็นพาหะนำโรคใช่แหล่งพันธุ์ถ้าป่วยแล้วมีอาการต้องสงสัยอย่างที่คุณหมอบอกแล้วทำยังไงดีครับตอนนี้อย่างนี้นะฮะถ้าป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะครับหน้าฝนแล้วก็แถวบ้านเรามีแหล่งพ่อพันธุ์อะไรอย่างนี้นะครับไข้สูงไม่ลงสักทีเนี่ย2-7 วันไข้สูงไม่ลงสักทีเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีพวกปวดหัวนะคลื่นไส้เจียนอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันไม่ลงเป็นอย่างเงี้ย ก็สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่เป็นโรคไข้เลือดออกครับผมก็ต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีครับโดยเฉพาะมันจะมีระยะเสียวระยะเสี่ยงเนี่ยนะระยะเสี่ยงครับผมก็คือระยะหวั่นหวั่นไอ้หวั่นหวั่นคือช่วงไข้สูงไม่น่ากลัวครับสูงไปเลยนะฮะเดี๋ยวก็รู้มีทีแล้วต้องรักษาพอเลยช่วงไข้สูงคือเรียกว่าระยะช็อกอาจจะช็อกได้ก็หลังจากที่ไข้ลดลงเพราะภาพลดลงคือมันสูงแล้วลงมากก็เลยช็อกลงแล้วมันก็จะช็อกได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าไข้สูงคือระยะช็อกเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมครับก็ต้องดูว่ามีอาการผิดปกติไหมลงแล้วกระสับกระส่ายกระหายน้ำกระวนกระวายอะไรพวกเนี้ยถ้ามีอย่างนี้ร่วมเข้ามาด้วยเนี่ยก็ต้องรีบไปหาหมอครับนะครับนะครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องโรคครับขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการนะคะสำหรับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ความรู้ไปมากมายเลยโดยเฉพาะพิธีกร2คนของเราครับผมนะฮะก็ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคต่างๆโดยเฉพาะ3โรคนี้เรามีองค์ความรู้แล้วว่าจะดูแลตัวเองปฏิบัติตัวยังไงให้ห่างไกลจากโรคครับค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการบอกข่าวแล้วเรื่องแล้วนะคะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ยังมีความสุขแล้วกลับพบกันใหม่กับเรา2คนในวันจันทร์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ